ำตัวพันเอแน่นอนเลยเพราะว่าพันเอคือพันกับ2,000เนี่ยของมันเพิ่งมานะครับครับครับหลายท่านก็สงสัยเมื่อกี้ให้น้องมาถ่ายรูปให้ดูเลยระหว่าง800กับ1,000แล้วกันครับมันมีจุดต่างตรงไหนบ้างต่างยังไงนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเห็นหลักๆเนื้อถ้าดูจากข้างนอกนะขั้วต่อพี่สีเงินเงินเงินมันจะไม่เคลือบครับอันนี้คือ800นะ800ครับอันนี้คือตัวที่ไม่ได้เคลือบครับนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวพัน A เนี่ยจะเป็นแบบนี้นี่ครับชุดทองมานะฮะแล้วก็ตัวพันก็จะมี HDMI ARC มาให้ครับนะฮะก็วันนี้ก็มีจังหวะที่เราจะลองตัวพันนะครับครับเพราะว่าพันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ลองเลยเพราะตัวนี้เขามีแอปพลิเคชันด้วยนะครับผมยามาฮ่าปัจจุบันเนี่ยครับเราซื้ออินดิเกตเขาคุณสามารถที่จะโหลดแอปชื่อว่า Music Cast ได้ Music Cast ครับใช่ครับจริงๆใช้ได้ทั้งอินดิเกตทั้ง AVR ของเขาใช้แอปเดียวกันครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาหน้าโฮมเลยครับเขาไปให้ดูทำอะไรได้บ้างกับเพลง Music Cast จริงๆเนี่ยไว้ตั้งค่าเกี่ยวกับของแอมแล้วก็ AVR ก็ตั้งค่าได้ครับผมโอเคครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆได้หมดปรับสปีกเกอร์ AB on off นะ on off ได้หมดครับผมตั้งค่าลำโพงได้หมดครับครับอืมตั้งค่าหรือจะเปิด YPAO อย่างนี้ก็ได้ใช่ครับจริงๆเหมือนเป็นรีโมทตัวนึงนะพี่นะใช่คือถ้าสมมติว่าท่านไม่ได้ใช้รีโมทท่านมีแอปอย่างนี้ท่านก็สามารถใช้แทนได้เลยครับผมนะครับเรียกว่า 100% เลยครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันมีไอ้ฟังก์ชัน YPAO ครับซึ่งไมค์อยู่นี่ผมหยิบไมค์ให้ดูไมค์ก็คล้ายๆตัว 2,000 มันก็เหมือน 2,000 นะครับคุณผู้ชมนะครับผมนะครับเราลองตั้งเล่นดูเลยก็ได้เพราะว่ามันใช้เวลาแค่นาทีเดียวเองขั้นตอนเราก็แค่ง่ายๆครับวางไมค์ไว้ตรงที่เรานั่งใช่มั้ยครับระดับหูนะใช่ครับผมนะฮะแล้วก็มันจะมีช่องเป็นสำหรับเสียบครับผมครับพวกนี้เวลาวางอ่ะสมมติคุณวางเนี่ยจุดสำคัญคือว่าเราอย่าให้อะไรไปบังมันครับหมายความว่าคุณที่อยู่ระดับหูสมมติเอ้ยมันมีโซฟาไปบังคุณต้องให้มันสูงนะเพราะว่าเสียงมันจะได้ไปที่ไมค์ได้ใช่ครับเดี๋ยวโซฟาแล้วพยายามให้ห้องเงียบที่สุดครับคุณใช่ครับพอตั้งปุ๊บคุณเสียบปั๊บใช่ไหมฮะครับตัวนี้ก็ขึ้นแล้วว่าสตาร์ทไหมครับกด enter กด enter สตาร์ทปุ๊บเงียบก็เป็น YPAO ตอนนี้เราออนอยู่นะฮะCup of coffee for starting off the day. Just a little love when the world is dawning makes you wake up feeling good day.Just something we're dreaming.
ก็เห็นกันแล้วว่าเราจะชอบนะฮะนะครับชอบเสียงแบบคลิงคลิงก็ออนมันไปเพราะถ้ากดเพียร์ไดเรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดการใช้งานพวกฟังก์ชัน YPAO ไปด้วยซึ่งก็จะทำให้เสียงเนี่ยมันคลีนกว่าแล้วจริงๆตัวนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่หมอมันก็ดีนะก็คือพวกฟังก์ชันบลูทูธมันพี่นะฮะบลูทูธมันใช้ได้เลยนะฮะผมลองทำให้ดูนี่บลูทูธปั๊บเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยผมว่าแอมสมัยใหม่เนี่ยหลายตัวทำบลูทูธเสียงดีนะพี่ข้อดีข้อนึงที่ผมมาเนี่ยครับนี่คือบลูทูธนะเนี่ยครับลำโพงหนึ่งในตัวที่ขับยากพอสมควรนะครับใช่ใช่ครับลำโพงผมไม่ได้ใครคู่เกือบ 300,000 นะแอม 50,000 กว่าบาทเองนะโอ้โหมันจะยังไงเนี่ยฮะวันนี้ที่เราฟังคือเวล่า409นะครับครับลองฟังกันดูครับThank you.
เสียงก็ผมว่าก็ฟังออกมาลื่นไหลดีนะครับคือรายละเอียดดีแล้วเบสเนี่ยผมว่าเกินตัวนะครับปกติแล้วเนี่ยสูตรนี้เนี่ยมันจริงๆเอาจริงๆไม่น่าทำนะคือลำโพงมันค่อนข้างใหญ่ตัวจริงนะเออที่เราเห็นเนี่ยคือแจมใหญ่แล้วไปลำโพงสัก 4-5 หมื่นแอมป์ก็ 2-3 แสนอะไรเงี้ยใช่ใช่แบบนั้นเนี่ยคือเซฟเพลย์แล้วใช่ใช่ถ้าแต่งนี้เนี่ยคือแอมป์ 50,000ลำโพง 300,000 โอกาสที่ยังมีสูงใช่ครับก็ผมอยากจะเห็นว่าเออถ้าลำโพงระดับอย่างเงี้ยมันขับได้เนี่ยผมว่าลำโพงสักเว้นสักแสนหนึ่งที่มันเหมาะกับตัวมันเนี่ยไม่ต้องคิดนะครับเล่นได้หมดแหละนะครับแล้ววันนี้เอาตัวที่มันถือว่าขับยากซะหน่อยอย่างเวล่า409นี่ตัวท็อปของตระกูลนี้เลยนะครับทำให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้แอมตัวละ 50,000 กว่าบาทมันก็พลังใช้ได้นะกำลัง140วัตต์ก็ถือว่าถ้าเป็นแบรนด์อย่างนี้ก็ถือว่าพอสมควรครับผมนะฮะก็สำหรับท่านที่เป็นแฟนยามาฮ่าก็ฟังแล้วน่าจะหายคาใจกันนะ